อัปเดต iOS 17.1 มาแล้วเป็นยังไงบ้างน้องนิกได้ไปรวบรวมฟีดแบ็กมาให้นะคะแล้วก็จะมาบอกว่าเขาแก้บั๊กอะไรไปแล้วบ้างแล้วยังมีบั๊กอะไรที่ยังไม่แก้อีกนะคะตามมาชมคลิปนี้ได้เลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็น iOS 17.1 ค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันแล้วเนาะสำหรับคนที่อัปเดตเป็น iOS 17.1 แล้วนะคะนุ่งนี้ก็ได้ไปซาวเสียงมาละฟีดแบ็กก็มีหลายทางเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าแบตไหลไหมนะคะอันนี้มันมี2ทางเหมือนเดิมเลยก็คือทางที่1 นะคะมีกลุ่มนึงเขาบอกว่าแบตไหลมากเลยหลังจากอัปเดตเป็น iOS 17.1 นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่2 นะคะเขาบอกว่าแบตดีขึ้นนะคะก็คือมี2เสียงที่แตกกันอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้นุ้งนิ้งมองว่าเป็นเรื่องของการใช้งานมากกว่าที่สำคัญนะคะเวลาที่เราอัปเดต iOS 17.1 มาหรือว่าทุก iOS ใหม่นะคะแนะนำให้รีเครื่องก่อน1รอบนะคะเพื่อเริ่มการทำงานของระบบใหม่นะคะระบบจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรนะคะสิ่งนี้อาจจะทำให้แบตเตอรี่ของเราไหลหรือว่าให้รีเซ็ต all setting ไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเจอปัญหาเยอะๆอันนี้ก็อาจจะช่วยเรื่องของแบตเตอรี่ได้ค่ะมาดูปัญหาใหม่ที่เจอใน iOS เวอร์ชันนี้กันบ้างนะคะก็เจอหลายปัญหาเลยนะอันนี้เป็นผู้ใช้ที่มาคอมเมนต์ในเพจ iMod นะอย่างแรกเลยที่เจอปัญหาอันนี้เขามาคอมเมนต์บอกว่า AirPods มันชอบหลุดง่ายเวลาที่เราฟังเพลงนะคะใครเจอปัญหานี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่สองนะคะมีพี่คนนึงมาเมนว่าเขาเชื่อมต่อ OpenVPN ไม่ได้นะคะใครเจอปัญหานี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้เช่นกันค่ะเมื่อกี้เป็นปัญหาใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาเก่าที่ Apple เขาทำการแก้ไขให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็คือหลายคนน่าจะชอบก็คือเขาแก้ไขปัญหาแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดพิมพ์ไม่แม่นนะคะหลายคนบอกว่า 70-80% เนี่ยคีย์บอร์ดแม่นขึ้นพิมพ์ได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะพิมพ์ไม่ผิดอีกแล้วไม่เขินอีกแล้วค่ะอันนี้นุ่งนิกก็มองเห็นเป็นสิ่งเดียวกันนะคะเพราะว่าสัมผัสได้เช่นกันอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดนะคะการแก้ไขการสะกดคำให้เราอัตโนมัติเนี่ยดีขึ้นนะคะใครที่ใช้งานฟีเจอร์นี้อยู่ก็ลองสังเกตดูนะคะแต่ว่าส่วนตัวของนุ่งนิ่งนะไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์นี้เพราะว่าปิดใช้งานไปเลยรู้สึกว่าพิมพ์เองสะดวกกว่านะคะแต่ใครที่ใช้งานฟีเจอร์นี้อยู่นะคะก็ฝากฟีดแบ็กไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเช่นกันค่ะปัญหาที่ถูกแก้แล้วต่อมาก็คือเวลาที่เราตั้งรูปคนนะคะเป็นภาพวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อกเนี่ยแล้วด้านบนมันจะมีการเฟดแสงสีขาวๆแบบสีขาวๆเบลอๆอันเนี้ยอาจจะทำให้หลายคนไม่ชอบเพราะว่าอยากให้หัวของเราเนี่ยมันไปทับตัวเลขที่อยู่ด้านบนใช่ไหมใครที่ใช้งานมือถือที่มีขนาดจอใหญ่ก็อาจจะเจอปัญหานี้เยอะนะคะณตอนนี้ Apple แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นเรื่องของริงโทนนะคะหรือว่าเสียงเรียกเข้าใครที่เจอปัญหาหาริงโทนที่เราจ่ายตังค์ซื้อมาไม่เจอเวลาที่เราจะไปตั้งค่าอันนี้ก็แก้ไขมาให้แล้วนะคะสามารถใช้ริงโทนที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ริงโทนที่เราซื้อมาได้แล้วค่ะและสุดท้ายนะคะถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่เลยเพราะว่าหลายคนเจอปัญหา iPhone จอค้างแล้วมันทำให้เหมือนเป็นจอเบิร์นนะคะอันนี้เขาก็แก้มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ส่วนตัวนุ่งนิกไม่เจอปัญหานี้หรือว่าคนใกล้ตัวก็ไม่ได้เจอปัญหานี้นะคะใครที่เจอปัญหานี้อยู่อัพเป็น iOS 17.1 แล้วเป็นยังไงบ้างฝากคอมเมนต์ไว้เช่นกันค่ะมาดูสิ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขบ้างนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่แบบทุกคนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยก็คือเสียงแจ้งเตือนไตรโทนนะคะมันไม่สามารถใช้งานได้ค่ะทั้งการแจ้งเตือนที่เป็นของเครื่องเองรวมถึงเสียงไตรโทนในแอป LINE ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเสียงของมันแล้วอยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ขอพูดถึงแอป LINE นิดนึงนะคะ LINE เนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยอันแรกก็คือเสียงไตรโทนใช่มั้ยนุ่งนิกลองอัพเป็น LINE เวอร์ชั่นล่าสุดละเพิ่งปล่อยอัปเดตเมื่อ9โมงเช้าของวันที่26ตุลานะคะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยเสียงไตรโทนหายไปนะคะไม่มีให้ใช้งานซึ่งเสียงเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเสียงไก่ออกๆที่หลายคนบอกว่ามันคือเสียงไก่ออกอ่ะอันนี้คือเสียงเริ่มต้นของ LINE นะตอนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปใช้งานเสียงอื่นนะคะเสียงที่มันบอกว่า LINE หรือว่า LINE แบบ LINE แบบสนุกๆนะคะอันนี้คือใช้งานได้ปกติเลยแต่ว่าเสียงไตรโทนยังหายอยู่ค่ะปัญหา LINE อย่างที่2ที่ยังไม่ได้แก้นะคะก็คือปัญหาเวลาที่เราส่งภาพหรือว่าจะแก้ไขภาพในไลน์แล้วภาพมันบิดๆเบี้ยวๆเพี้ยนๆนะคะเหมือนรูปภาพมันแตกหรือว่าเหมือนจอมันค้างอันนี้ไลน์เขายังไม่ได้แก้ไขมาให้นะคะปัญหาที่เกิดจากไลน์เนี่ยน่าจะเกิดจากนักพัฒนาแอปเขายังไม่ได้แก้ไขปัญหาให้อาจจะไม่ได้รวมถึง iOS อย่างเดียวนะคะอันนี้รออัปเดตแอปไลน์กันเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเห็นมีคนพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของการบั๊กหน้าจอ80เฮิรตซ์นะคะจริงๆมันควรจะวิ่งอยู่ที่120เฮิรตซ์ใช่ไหมสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับแต่ว่าณตอนนี้เหมือนทุกคนยังรู้สึกว่าหลายๆคนนะก็ยังบั๊กเป็น80เฮิรตซ์อยู่นะคะยังไม่ได้รับการแก้ไขในจุดนี้ค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้งาน iOS 17.1 ในวันแรกฟีดแบ็กก็จะประมาณนี้เลยนะคะนุ๊กนิกบอกวิธีแก้ขั้นต้นให้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งอัปเดตเป็น iOS 17.1 มาอย่าลืมรีสตาร์ทเครื่องสัก1รอบนะคะหรือว่ารีเซ็ต All Setting เพื่อให้เครื่องมันทำงานร่วมกับระบบแล้วก็ iOS ใหม่ได้ดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจริงๆแล้วใครเจอปัญหาอื่นๆอยู่ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกลองไปหาให้เผื่อมีวิธีแก้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ